หน้าทื่อการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนประโยชน์เพียบได้สุขภาพดีและชะลอความแก่บางคนดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเป็นประจำแต่วันนี้ลองเปลี่ยนเวลาดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนดูบ้างค่ะอาจได้ผลที่แตกต่างค่ะ 1. การดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนหรือตอนเช้าให้ประโยชน์ทั้ง2เวลาค่ะ 2. วิตามินซีของน้ำมะนาวต้านอนุมูลชะลอความแก่ค่ะ 3. กรดซีดริกช่วยให้ค่า pH ร่างกายสมบูรณ์ค่ะ 4. ไม่เป็นหวัดง่ายได้กระดูกที่แข็งแรงค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนลดพุงลดอ้วนได้ไหมคะ 1. ผลักสิ่งที่ตกค้างในร่างกายโดยเฉพาะลำไส้ให้ออกมาในรูปของปัสสาวะอุจจาระค่ะ 2. ช่วยในการขับถ่ายน้ำมะนาวบวกน้ำอุ่นช่วยลำไส้คล่องตัวค่ะ 3. แก้เจ็บคอน้ำมะนาวบวกน้ำผึ้งสมานแผลในคอขณะหลับค่ะ4. กระตุ้นการทำงานระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะ 5. เป็นการเติมวิตามินซีในเวลาที่เหมาะสมเพราะได้ทำงานเต็มที่ในเวลาที่เรานอนหลับค่ะ 6. ทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งค่ะเครื่องหมาย 4. เหลี่ยมผลกระทบในการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนดื่มวันละ1แก้วก็พออย่าดื่มหนักจนเกินไปอาจจะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนค่ะควรทำแล้วรับประทานทันทีไม่ควรทิ้งไว้เกิน15นาทีเพราะคุณประโยชน์อาจลดลงค่ะสำหรับใครที่ต้องทานเป็นยาประจำต้องปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เสียก่อนนะคะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลที่มา http://board.com/947152.html ลิงก์ที่มาบทความ http://go.gl/b9xgy0